จ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงแอนนาค่ะเจ้าหญิงขอโทษพระยาค่ะที่ต้องปลุกเจ้าหญิงเปล่าๆไม่ได้ปลุกฉันตื่นมาตั้งนานแล้วนั่นใครกระหม่อมคนเดินพระยาค่ะประตูใกล้จะเปิดแล้วถึงเวลาเตรียมตัวเดี๋ยวนี้พระยาค่ะแน่นอนเตรียมตัวอะไรหรอวันคริสต์มาสพระยาค่ะวันฉลองวันเกิดของพระเยซูไงวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสวันฉลองพระเยซูประตูและหน้าต่างเปิดเต็มบานถึงรู้ว่าเขาไม่ได้เปิดมานานถึงเห็นว่าเรามีจางสลัดพันใบเป็นปีที่เราไม่ต้องอ้างว้างพระเยซูคริสต์ทรงอยู่เคียงข้างแล้วทุกคนเปิดใจให้ภาพผู้ไทยจะได้เจอผู้เชื่อเหมือนกันสุขนี้คงเกินคำบรรยายแต่ฉันก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหัวใจนี่เป็นครั้งแรกที่รอมันนานนานมีประดับไฟมีดนตรีเป็นครั้งแรกที่รอมันนานนานได้ฉลองชื่นชมยินดีทำไมเราตื่นเต้นขนาดนั้นก็ใจมันพองโตหรือไรนี่เป็นครั้งแรกที่รอมันเริ่มนานถึงวันคริสต์มาสเสียทีทุกคนรู้ไหมว่าทำไมถึงมีวันคริสต์มาสเกิดขึ้นอยากจะรู้กันแล้วล่ะสิให้เราคิดไปด้วยกันนะถ้าเราย้อนกลับไปในท้องของแม่แล้วแม่ย้อนกลับไปในท้องของยายย้อนกลับไปเรื่อยๆเราจะพบมนุษย์คู่แรกชื่อของพวกเขาคืออาดัมกับเอวานั่นเองมาพวกเราไปดูพวกเขาพร้อมกันเลยดีกว่ากระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเรามาสิพี่จะพาเจ้าไปดูรอบๆสวนพี่อาดัมคะนั่นคือตัวอะไรคะอ๋อพี่ตั้งชื่อให้มันเองแหละเราเรียกมันว่ากระต่ายและตัวที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเรียกว่าห่านว้าวท่านหญิงเอวาสวยจังเลยนะเจ้ากระต่ายใช่ๆสวยที่สุดเลยแหละแน่นอนอยู่แล้วก็ท่านเอวาเป็นผู้หญิงคนเดียวในสวนนี้ไงจ๊ะเจ้ากระต่ายน่ารักจังเลยน้องอยากจะลองอุ้มกระต่ายดูไหมไม่ดีกว่าค่ะเกรงว่าจะอุ้มไม่ไหวพี่อาดัมคะต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นต้นอะไรคะน้องเอวาฟังพี่ให้ดีๆนะต้นไม้ในสวนทุกต้นที่น้องเห็นเราสามารถกินได้แต่เจ้าต้องไม่กินต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นแต่พี่ว่านะอย่าคิดแต่ต้องมันเลยดีกว่างั้นพี่ไปดูแลสวนด้านนู้นก่อนนะค่ะพี่นี่เจ้าห่านทำไมต้นไม้ต้นนี้สวยจังเลยท่านเอวาข้าว่าเราไปเดินเล่นที่อื่นดีกว่าข้าไม่อยากอยู่แถวนี้เลยใช่ๆข้ารู้สึกมีแรงดึงดูดแปลกๆ
อย่าเพิ่งไปสิจ๊ะเอวาเจ้ามีอะไรจะพูดกับข้าเหรอจ๊ะจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่าห้ามเจ้ากินและแต่ต้องผลไม้จากต้นนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะตายใช่แหละสามีข้าบอกไว้น่ะข้าสงสัยจังเลยว่าถ้าท่านแตะต้องมันจะเป็นยังไงนะจะตายเลยแหละจริงหรอจริงสิสามีข้าบอกไว้แหมท่านเชื่อสามีทุกอย่างเลยนะข้ากลับไปหาสามีข้าก่อนนะเช้าวันรุ่งขึ้นเอวาก็กลับมาที่สวนพร้อมกับอดัมท่านเอวาดูผลไม้จากต้นนี้สิน่ากินมากเลยนะว่าไหมรสชาติมันจะเป็นยังไงนะเจ้าถามข้าทุกวันไม่เบื่อหรอจริงหรือเปล่าล่ะที่พระเจ้าบอกว่าห้ามแตะต้องต้นไม้นี้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะตายจริงสิเจ้าจะไม่ตายหรอกเพราะเมื่อเจ้ากินจากต้นไม้นี้ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นมาแล้วเจ้าก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ารู้จักผิดชอบชั่วดีกันแล้วเจ้าหมายความว่ายังไงผลไม้นี้จะทำให้ข้าฉลาดขึ้นหรอท่านเอวาสามีท่านห้ามไว้นะทำไมท่านถึงสนใจผลไม้นี้ล่ะใช่ใช่มันไม่ได้ทำให้ท่านสวยขึ้นสักหน่อยท่านลองจับดูสิท่านจะไม่ตายหรอกจริงหรอใช่ลองจับดูสิเจ้าแม่มดเจ้าพูดจริงด้วยจับแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่อาดัมดูสิข้าจับแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อย่าเผลอไปกินหรอกเพราะพระเจ้าสั่งห้ามไว้ไหนพี่บอกห้ามแตะต้องมันไม่ใช่หรอลองกินดูสิท่านจะไม่ตายหรอกแต่ท่านจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ากินดูสิมันต้องอร่อยมากแน่ๆลองดูลองดูสิเมื่อเธอลองมองผลไม้นี้มองดูกี่ทีสีสันดูฉันน่ากินอาจดูมันฉันมีทุกสิ่งมีจนพร้อมครบเครื่องใครที่อลังการใหญ่เกินที่ฝันสิ่งอัศจรรย์มีมีครบของดีๆไม่ว่าของสวยของเล่นมีเป็นกองใหญ่แต่แค่ไหนดีเพียงใดเราก็มีแต่ใครสนเรื่องแค่นี้ไม่เพียงพอเกิดอะไรขึ้นทำไมเราเปลือยกายกันอยู่รีบหาที่ซ่อนกันเถอะนี่คือผลของการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าของอาดัมกับเอวาจนทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตกอยู่ในความบาปแต่ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งแค่นั้นมีความฝันคล้ายๆผู้หญิงคนหนึ่งที่จะคิดฝันแล้วเพียงวันหนึ่งในวันนั้นทูตสวรรค์ปรากฏพบฉันสิ่งที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนความฝันที่เคยวาดไว้สถิตอยู่กับฉันสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดกับฉันตามน้ำพระทัยจิตวิญญาณของฉันเชื่อถือพระผู้เป็น
ราะเมื่อเวลาผ่านไป 6,000 ปีโดยพระเมตตาพระเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดจากครรภ์ของนางมารีหญิงพรหมจารีชาวยิวพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วอยากชวนพ่อกับแม่ไปโบสถ์จังเลยลองไปชวนดีกว่าฉันอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะทำไมต้องทำตัวแบบนี้ด้วยคุณไม่เคยให้เวลาฉันกับลูกเลยทำไมต้องเรียกร้องอะไรมากมายเนี่ยผมทำงานเหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะเรียกร้องอะไรนักหนาทำไมเงินที่ให้ไปไม่พอใช้หรือไงอยากเอาเงินไปทำอะไรก็ไปฉันจะไปกินเหล้ากับเพื่อนเบื่อบ้านเหลือเกินกลับมาไม่เคยมีความสุขเลยก็ใช่สิฉันมันไม่เคยมีดีอะไรสักอย่างสำหรับคุณอยู่แล้วนี่อยากจะไปทำอะไรก็เชิญเลยนี่แกไล่ฉันเหรออย่างนี้ต้องตบสั่งสอนอย่างนี้ไม่ได้การแล้วต้องอธิษฐานพระเจ้าขอพระองค์ช่วยพ่อกับแม่ของลูกให้คืนดีกันและรักกันขอพระเจ้าเปลี่ยนหัวใจของพ่อกับแม่พอลูกอยากให้พ่อกับแม่ได้ไปโบสถ์ในวันคริสต์มาสอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนตบเลยเอาให้เข็ดกล้าขึ้นเสียงนี้ต้องสั่งสอนเลิกเลยจะทนทำไมเนี่ยต้องเลิกWe wish you a Merry Christmas and a Happy